ไอ้จังหวะนี้เปรี้ยวมากมีทุลักทุเลพอสมควรครับสุดท้ายเป็นทัศยะครอสมาแล้วก็ไม่มีใครประกบแล้วแกซากิกลับมาได้อีกครั้งครับสำหรับทางราชนาวีพยายามเปิดซ้ายมาก็ดังเข้าสองเสิร์ฟมาโดยทัศยะรอแถวสองทัศยะขึ้นมงได้แข็งแกร่งนะครับบกสวนไม่ดีครับสักอีนะคราวนี้กนกพลมงโต้เกียรติขึ้นแย่งมงอาทิตย์กระดกมาเกรกูล่าจะเสยแต่ว่ายังไม่ผ่านสักอิยังไปโฉบซ้ายขวาประสิทธิ์เล่นบอลโด่งครับสักอิชิงมงได้ก่อนพีระดนตูแบงคอกเกมเดินต่อสิบไปต่อบอลได้เปรียบนะครับเปิดยาวขึ้นมาวางมาตรงนี้เบนเนอร์เก็บไม่ได้รัตนัยเปิดยาวมาบอลโด่งทศยะหนักได้มงโตกันอยู่สากายครับสากายให้มาบอลทางขวาสุพนันได้ดอกสุยะเปิดพุ่งยาวครับซากิวางมาโอ้โหดูดสวยมากครับสกายทีหนึ่งวางไปซ้ายครับน้ำหนักลูกนี้บอลเฉือนเฉือนทันไหมทันนะครับโอ้โหได้เปิดได้ด้วยย้อนหลังมาใหม่ครับทัศยะวางข้ามฟากไปน้ำหนักถึงครับเล่นให้กับเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดวางเปลี่ยนแกนไปครับซากิยูโตทัศยะทิ้งที่หน้าป่ะหาบอลซ้ายในโต้มาแกนิคือ attack rather fizzles out ตัดเข้าในครับมีตัวอ้อมหลังแล้วเลือกให้มาที่เกรกคูล่าแต่ว่าสากิถึงก่อนครับเราขวางไว้ได้เปิดมาได้สดกว่าครับเที่ยวมาแม่นแม่นกับช่างแคบเบอร์ตี้ไม่ฟาวซื้อยะย่างได้อาครับบอกเป็นบอกของแม่ข้อโบกล้าวโดนบังแล้วครับปฏิบัติออกมาคว้าได้เรือบอถึงตัวเลสไม่ถึงอดิศักดิ์แล้วมาถึงสิข้างในให้มาตัวสองโผล่มาบอแถวสองลงมาช่วยซ้อนดิแล้วขนานเส้นมันเลยแต่ว่าทัศยะร้อยอ๋อ need to dig I need to believe now wasn't too much they could have done about that one I'll come away with itMate, moving better now. Jodrak on the overlap. Cut out by Tetsuya Sakai. มาดูว่าอาโซเลสพลิกแล้วคืนให้กับแฮเบอร์ตี้พลิกหาช่องสักลูกที่โต้ดูว่าบังหรือไม่เท่านั้นแหละครับอาจจะแฉลบทุกอย่างลมล็อกแต่ว่าทัศยะมาบล็อกได้ทันครับสุประการครับ
สุพนันลูกนี้ยาวเอาแล้วเข้ามาตรงกลางเบนเนอร์เบนเนอร์ดูเบนเนอร์ยิงซ้ายอีกชุดหนึ่งของแบงคอกติดเซฟครับมาโอ้โหเซฟได้ครับปฏิวัติครับอีกครั้งหนึ่งนะครับยิงเหลี่ยมเนี้ยบอลแรกโดนบล็อกบอลที่สองก็เซฟผ่านมาหน้าประตูมงทิ้งไปเตรียมตั้งป้อมอีกนะครับแล้วเปิดอีกแล้วลูกนี้บอลจอยลูกนี้แล้วสกัดไว้ได้อานิสงส์เติมมาแล้วงัดมาข้างหน้าดัสลาจะมงยังไม่เจอบอลดิโรดิโกฟาวเชสเนฟเปิดตัดมาลูกนี้ต้องมงทิ้งไปการแข่งในช่วงกลางสัปดาห์นะครับวันพุธที่17มีนาคมนี้นะครับจะเล่นในบ้านอีกหนึ่งนะไม่ผ่านยูกิสาไก่ได้ขึ้นโคครับที่โดนใบเหลืองไปแล้วไปในเกมนี้ประกิตจะวางทำได้ดีครับประกิตไม่ออกแล้วได้เปิดจังหวะนี้แต่ว่าทัศยะยังเคลียร์ไม่ได้ครับทัศยะครับมาตั้งกันที่โรดิโกขึ้นกลับไปใหม่ปักต้องเลยครับบอลอยู่ที่ทัศยะซากะอิเล่นสั้นเป็นราชนาวีได้แล้วนี่ครับบอลพยายามต่อกันก่อนนะครับรักษาบอลไว้ในการควบคุมก่อนครับช่วงต้นเกมครับยังเป็นเกมบุกของเจ้าบ้านชวันวัฒน์เล่นสั้นๆกับซากะอิให้ชวันวัฒน์มาทางขวาสริมเส้นโยจะพยายามเพื่อนนะครับบอลุเชษกอบบอลเนี่ยยังไม่ได้มาทางซ้ายปัพพวิทพามาเองสุดยอดได้ดีดีที่สุดพัทยาเนี่ยครับพาบอลขึ้นมาสูงเลยครับยูเนเต็ดครับตัวเล็กที่สองผ่านมาเองครับยังเป็นบอลของราชนาวีบุกต่อแล้วพักอกลูกนี้สวยครับสิริชัยได้แค่ไหนบอลอยู่ที่วิสรุธนะครับคืนกับทัศยะตักมาข้างหน้าจะให้กับดักลาสเริ่มเกมในครึ่งหลังนะครับราชนาวีเกียร์บอลบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีขาวบอลยังเบาไปครับในหน้าครับเปิดบอลปลุกเข้ามาบ้างครับแต่ว่าตอนนี้โดนทัศยะครับเกียร์บอลออกมาทัศยะซากะอิครับเปิดเข้ามาให้กับสิริชัยอยากจะพลิกมาเองครับโอ้โดนเกี่ยวล้มไปกับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรทัศยะหนานขึ้นมาที่เก๊กเก๊กูราเกี่ยวบอลติดถึงสุดเส้นเก๊กูราดวลกับทัศยะจะดึงมาที่แคบมาถึงชัดชัยแทงขึ้นหน้ามาจะให้กับเกรกคูล่าครับสุดท้ายเป็นจังหวะเริ่มเกมนะครับของหนองบัวนะครับเปิดตรงนี้ก็ไม่ผ่านแล้วครับสุดยอดซากาอิครับดูอีกครั้งนะครับล็อกมาแล้วก็มีซากิบางทางอยู่แล้วก็เลือกเข้าไปมุมแคบแล้วกดไว้ขวาครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปครับประมาทไม่ได้เลยนะครับสำหรับทางยูยิงซูเพราะว่าโอ้เข้าเกตตัวกับติล็อกล่อเข้าเท้าขวาแล้วจะยิงเองครับยังไปติดทัศยะบอลเปิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งของชัยนาก็ยังติดทางทัศยะแถว2ยังจังหวะ2เป็นดูดอนเก็บจะได้ครับจังหวะนี้อนุสรจะแทงกับเจ้าแต่ว่าบอลมันลึกไปครับให้ไปที่เจ้าปาโลซาเลสหาช่องล้อมสองแต่ว่าติดบล็อกมิสเราเล่นกับเทเลสเทเลสตอกก็เด้งๆไม่ยอมยิงจังหวะแรกต้องชมคนให้เลยครับจังหวะนี้ฮะ
เป็นทางด้านเทเลสตอกส้นเห็นเพื่อนร่วมทีมแล้วหลุดไปเลยครับนี่ฮะแต่งซ้ายทีนึงแล้วไม่ยอมยิงทีแรกครับถึงมีแทงหลัง2คนนะครับมาดูฟรีคิกของหนองบัวพิชยยะบ้างเจษฎากรกดด้วยซ้ายบอลยังติดหัวทัศยะสักกะอีครับวาดิมิโรซัวเรสมาทางซ้ายเบิ้ลไปไม่โดนสไลด์จังหวะนี้ก็เปียมากครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้ทุรักทุเลพอสมควรครับสุดท้ายเป็นเฮซุยะแล้วครับที่สกัดออกไปได้ครับโอ้ยังยืนคุ้มอยู่ดีครับในแนวรับตำแหน่งการยืนเนี่ยหลุดขึ้นมาของวาดิมิโรพยายามปัดแล้วโอ้โหสุดท้ายเกือบจะเข้าประตูตัวเองครับนี่ครับฉลับแล้วแม่บอลมันถูกคลิกแล้วสุดท้ายเป็นเฮซุยะสกาอิแล้วครับที่สกัดออกไปได้บอลไปเข้าทางโอ้โหครับจากจังหวะเมื่อสักครู่นี้บอลไปเข้าทางทากาอิครับแล้วก็ซัดให้ราชวีเขตโทษโรดิโก้ฟานเชสย้อนมาชวันวัดหยอดเข้าไปแล้วได้ตั้งคอบุกหนึ่งเรียบร้อย2ประตูต่อ2ครับจังหวะมงของทักษิยะซากาอิกลับมาได้อีกครั้งครับสำหรับทางราชนาวีครับหลังจากโดนขึ้นนำ 2-0 ครับพวกเขาไม่ยอมแพ้แล้วก็ตามตีเสมอได้สำเร็จครับจากคนนี้ครับทักษิยะซากาอิครับถือว่าเป็นประตูที่ปลุกให้ทางราชนาวีตื่นจากหลุมอีกครั้งครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ชมอีกครั้งครับชวันวัดกอสมาแล้วก็ไม่มีใครประกบแล้วแกได้ยืนปลุกเก่งๆอย่างนี้ครับเรียบร้อยเลยครับแล้วก็ปลุกได้ดีเลยทีเดียวครับมองย้อนไปที่เสาไกลนะครับสุดปัญญาที่ทางปนวัฒน์จะเซฟไว้ได้ครับกลับมาเสมอกัน2-2สนุกเลยครับคู่นี้แม้ว่าจะไม่มีผลครับแต่ว่าก็ใส่กันเต็มร้อยครับ